วันที่29มิถุนายน2517ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายบทธรรมะในลักษณะคำอธิบายอย่างปฐานุกรม ได้ล่วงมาถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ของภาควิสาขบูชาแล้ว จักได้กล่าวตามที่เคยกล่าวอีกเพียงวันเดียวคือในวันนี้แล้ว ก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องชุดอื่นต่อไปบัดนี้ก็มาถึงคำว่าจิตของจิตนัยยะที่สองควรจะทบทวนคำว่าจิตของจิตนัยยะที่หนึ่งซึ่งได้บรรยายแล้วในวันสุดท้ายที่แล้วมา จิตของจิตอย่างนัยยะที่หนึ่งนั้นเป็นการกล่าวอย่างข้ามภพข้ามชาติ คำว่าชาตินั้นหมายถึงเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าโรงครั้งหนึ่งในกรณีเช่นนั้นท่า นจุติจิตจึงมีกันอยู่มีอยู่คนละชาติกันกับปฏิสนธิจิตธรรมชาติสุดท้ายชาตินี้สิ้นสุดลงด้วยจุติจิตคือตาย แล้วก็เกิดชาติหน้าใหม่ก็ตั้งต้นด้วยปฏิสนธิจิต เสร็จหน้าที่ของการปฏิสนธิแล้วจิตก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นภวังคจิตเพื่อจะทำหน้าที่ต่างๆสืบต่อไปจนกว่าจะตายเข้าลงภวังคจิตตั้งอยู่ในฐานะเป็นจิตแล้วก็ทำหน้าที่ตามโอกาสที่จะถึงข้าวเปลี่ยนเป็นจิตชื่อนั่นชื่อนี่เช่นเป็นอาวัชนะคอยกำหนดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรับอารมณ์ทำหน้าที่รับทำหน้าที่รู้สึกอารมณ์นี่เรียกว่าวิญญาณรู้สึกอารมณ์แล้วก็รับเต็มที่เรียกว่าสัมปติชันนจิต รับมาเต็มที่แล้วก็พิจารณาจนรู้จักเข้าใจนี่เรียกว่าสันติระนจิตเมื่อกำหนดลงไปว่าเป็นอย่างไรแน่เรียกว่าโวทัปปนจิตแล้วก็แล่นไปในอารมณ์นั้นอย่างเต็มที่เรียกว่าชวนาจิตเสวยอารมณ์นั้นอย่างเต็มที่เรียกว่าตถาลัมพนาจิตแล้วก็กลับตกลงไปอยู่ในลักษณะของภวังคจิตอย่างนี้เป็นรอบๆไปจนกว่าจะตายลงเรียกว่าจุติจิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปตั้งปฏิสนธิจิตในพบใหม่ชาติใหม่อีกต่อไปนี่เรียกว่าอย่างนัยยะที่หนึ่งซึ่งกล่าวไว้ในพระคัมภีร์และเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนัยยะที่สองนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นโดยเหตุที่ว่าคำว่าชาติหนึ่งๆนั่นมันหมายถึงการคิดนึกรู้สึกเสวยอารมณ์เสร็จไปครั้งหนึ่งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่ง ดังนั้นในวันเดียวก็มีได้หลายชาติและจิตในหนึ่งชาตินั่นก็จะมีครบทั้งหมดที่เรียกว่าจิตของจิตเพื่อประหยัดเวลาก็จะอธิบายด้วยอุปมาถ้าเข้าใจอุปมาก็จะเข้าใจเรื่องอันแท้จริงข้อนี้เปรียบเหมือนกับแมลงมุมตัวหนึ่ง
ชักใยเสร็จแล้วก็นอนอยู่ที่กลางใยศูนย์กลางใยนี่มันมีลักษณะเหมือนกับภวังคจิตทีนี้เมื่ออะไรมามีแมลงอะไรบินมาติดที่ใยแมงมุมด้านใดด้านหนึ่งในหลายๆด้านนั่นแมลงมุมก็จะมีความรู้สึกว่ามีอะไรมาติดแล้วส่วนใยของเขาจะไหวกระดุกกระดิกทางเคลื่อนไหว อยู่ทางไหนก็รู้ว่ามันมีอะไรมาติดทางนั้นแมลงมุมรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับมีสัมปติชันนจิตคือรับอารมณ์แล้วแมลงมุมก็พิจารณาดูให้สิ่งที่มาติดอยู่ที่ใยทางทิศนั่นอย่างละเอียดจนรู้ว่าเป็นอะไรแน่แมลงมุมก็ไม่โง่ไม่สะเพร่าบูมบามเข้าไปโดยไม่ดูให้ดีซะก่อน เป็นแมลงมุมแล้วมันก็ต้องฉลาดมันก็พิจารณาดูซะก่อนว่านั่นมันเป็นอะไรถ้าเห็นว่ามันเป็นเหยื่อหรือไม่เป็นอันตรายมันก็ได้รู้เสียมันเห็นว่าไม่เป็นอันตรายแน่แล้วมันก็แน่ใจว่านี่เป็นเหยื่ออย่างนี้เหมือนกับโวทัพพนจิต มีความแน่ใจอย่างนี้แล้วแมลงมุมก็แล่นหรือไตยายแล่นไปทางทิศที่แมลงนั่นติดอยู่อย่างนี้ก็เปรียบเหมือนกับชวนจิตเมื่อแมลงมุมไปถึงเหยื่อคือแมลงที่ติดอยู่ที่ยายแล้วก็แมลงมุมก็กัดศีรษะเหยื่อดูดกินน้ำในแมลงนั่นอย่างนี้ก็เหมือนกับอาการที่เรียกว่าตถารัมมณจิตขั้นแมลงมุมกินเหยื่ออิ่มแล้วเป็นที่พอใจแล้ว ก็กลับมานอนอยู่ที่สะดื้อของใยต่อไปตามเดิมนี่ก็เหมือนกับอาการที่เรียกว่าจิตก็กลับตกลงสู่ภวังค์เป็นภวังค์จิตรออยู่ที่นั่นต่อไปอีกจนกว่าจะถึงเวลาต่อมา มีแมงมุมมาติดที่ทางด้านใดด้านหนึ่งมีเหยื่อแมลงอย่างใดอย่างหนึ่งมาติดที่รังด้านใดด้านหนึ่งอีกแมลงมุมก็รู้สึกเคลื่อนไหวเป็นจุดติจิตสำหรับจะวิ่งไปหาเป็นปฏิสนธิจิตสำหรับจะไปก่อเรื่องที่สองอีกต่อไปในจิตของคนเราก็เป็นเรื่องต่างกันระหว่างอารมณ์เดี๋ยวมันอารมณ์เกิดขึ้นทางตาเดี๋ยวอารมณ์เกิดขึ้นทางหูเดี๋ยวทางจมูกอย่างนี้เป็นต้น ก็เปรียบเหมือนกับใยแมงมุมมันมีหลายทิศทางแล้วแต่ว่าแมลงที่เป็นเหยื่อนั่นจะมาติดที่ไหน แมลงมุมก็จะรู้สึกตั้งต้นเรื่องใหม่เหมือนปฏิสนธิจิตก็อาวัชนจิตคือกำหนดรู้ว่าเหยื่อนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาเรียกว่าสันติรณจิตแล้วก็กำหนดแน่แล้วว่าเป็นอะไรแน่คือวุฒิทัพวรรณจิตแล้วก็วิ่งไปเจาะเหยื่ออีกการวิ่งไปเรียกว่าชวนจิตการดูดกินน้ำจากเหยื่อนั้นเรียกว่าตถารัมมณจิต จนกว่าจะจุติวิ่งกลับมานอนที่กลางใจกลางสะดื้อของรังอีกสังเกตเรื่องของแมลงมุมที่ชักใยขึงไว้ทุกทิศทุกทางสำหรับดักสัตว์แล้วก็จะเข้าใจเรื่องของจิตที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับสายใยขึงไว้ทุกทิศทุกทางสำหรับดักอารมณ์แล้วก็มีหน้าที่ครบหมดอย่างนี้เรียกว่าจิตค
ของจิตนัยยะที่สองอธิบายอย่างภาษาธรรมไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติชนิดที่เรียกว่าตายเข้าลงแต่เคยที่ว่าถ้ามีเรื่องหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งแล้วมันก็มีการข้ามภพข้ามชาติอย่างที่นี่เลยเดี๋ยวนี้วันหนึ่งก็หลายชาติเหมือนกันการเข้าใจเรื่องจิตของจิตโดยนัยยะที่สองนี่มีประโยชน์มากกว่านัยยะที่หนึ่ง คือรู้เรื่องที่เป็นอยู่จริงๆรู้เรื่องที่กำลังเป็นปัญหาอยู่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะจัดการจะควบคุมจะป้องกันแก้ไขอะไรก็ได้ทั้งนั้นนั่นควรจะรู้จักไว้ อย่าให้เกิดความเผลอสติเป็นอวิชชาเข้าที่ระยะใดระยะหนึ่งดูแต่มแมลงมุมก็ยังเปรียบได้กับว่ามันมีรู้สึกอารมณ์มาติดที่ข่ายแล้วมันก็ยังพิจารณาดูอย่างละเอียดจนรู้ว่ามันเป็นอารมณ์มันคือเป็นเหยื่อที่อาจจะกินได้ถ้าเป็นอันตรายมันก็ไม่ไปกินมันก็จะหนีเสียซ้ำไปจะยอมทิ้งเหยื่อทิ้งรังเลยซ้ำไปทั้งคนเรามันนักอย่างโง่ในข้อที่ว่าพอมีเหยื่อมาทางตาทางหูเป็นต้นแล้วก็ตะครุบเอาเลยอย่างนี้มันก็เกิดเป็นโอกาสที่จะเกิดอวิชชาแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์ถ้ามีการพิจารณาเป็นอย่างดีเสียก่อนก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรควรจะทำอย่างไรก็ทำไปแต่ในทางที่ไม่ผิดไม่พลาด ก็สำเร็จประโยชน์นี่เรียกว่าจิตของจิตโดยนัยยะที่สองทีนี้ก็มาถึงคำว่าจิตของชาวนา ข้าบดีเป็นชาวนาทำนาอย่างเป็นล่ำเป็นสันก็ต้องทำกิจของชาวนาให้ถูกต้องแบ่งเป็นสามระยะคือไถคราดทำพื้นที่นาให้ดีก่อนนี่อย่างหนึ่งแล้วปลูกพืชลงไปเช่นปลูกเมล็ดพืชหรือกล้าลงไปในเวลาอันควรแล้วก็คอยไถน้ำข้าวไถน้ำออกปฏิบัติให้ถูกต้องสำหรับข้าวกล้าที่เจริญงอกงามต่อไปตามเวลาอันควรนี่เป็นกิจที่ข้าบดีที่เป็นชาวนาจะต้องทำก่อนที่จะได้ข้าวเปลือกมาภิกษุในพุทธศาสนานี้ก็มีกิจที่จะต้องทำก่อนในการที่จะได้มรรคผลนิพพานมาก็มีการที่จะต้องประพฤติกระทำเป็นสามอย่างอย่างเดียวกันคือสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งเป็นเบื้องต้นสมาทานการปฏิบัติในจิตคือเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องถัดมาสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งเป็นเรื่องสุดท้ายก็ได้ผลตามที่คุณบุตรผู้ออกบวชได้ศรัทธาแล้วหวังอยู่ซึ่งประโยชน์อย่างไรก็ได้ประโยชน์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสรุปความข้อนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้พวกเธอพึงสำเนียกใจไว้ว่าความพอใจของเราทั้งหลายจะต้องเข้มงวดเพียงพอในการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งในปัญญาอันยิ่งดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล นี่เรียกว่ากิจของภิกษุซึ่งเปรียบกันได้กับกิจของชาวนาเมื่อชาวบ้านก็ทำนาเอาข้าวเปลือกภิกษุก็ทำนาเพื่อเอาอมตะเป็นข้าวเปลือกดังนี้
ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจของพระศาสดาต่อสาวกนี่เป็นสิ่งที่ควรจดจำไว้อย่างแม่นยำที่สุดและโดยพระบาลีด้วยยังภิกขเวสัทธารากรณียังสาวกานังหิเตสินาอนุกัมปเกนะอนุกัมปังอุปาทายะภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลายนั้นก็ตั้งโวมยากิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย เอตานิภิกขเวรุกขมูลานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้เอตานิสุญญาคารานินั่นเรือนว่างชายทะภิกขเวมาปมัตถะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงกระทำความเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทเลยมาปัจฉาวิปฏิสาริโนอหุวัฏฐะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยอยังโวอัมหากังโนซาสนีนี่แลเป็นวาจาเครื่องคร่ำสอนเธอทั้งหลายของเราพระศาสดามีหน้าที่ตักเตือนสาวกทั้งหลายพระองค์ก็ได้ทรงกระทำแล้วจึงเป็นเหลืออยู่เป็นกิจที่สาวกจะต้องพึงกระทำตอบคือการประกอบความเพียรด้วยความไม่ประมาทไม่ต้องร้อนใจในภายหลังที่โคนไม้บ้างที่เสนาสนะอันสงัดมีเรือนอันว่างบ้างพระศาสดารู้หน้าที่แห่งตนสาวกก็รู้หน้าที่แห่งตนก็เรียกว่ากิจอันพระศาสดาจะพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลายก็สำเร็จประโยชน์ดังนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจของสมณะมีข้อความสามอย่างอย่างเดียวกันกับอุปมาด้วยกิจของชาวนาพระองค์ได้ตรัสในเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าความพอใจของเราทั้งหลายจักต้องเข้มงวดเพียงพอในการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งในปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายจิตทั้งสามนี่แลเป็นจิตของสมณะที่สมณะจะต้องทำเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่จะต้องทำก่อนนี่หมายถึงการที่ทรงเรียกชื่อกิจนั้นๆโดยชื่อต่างๆกันกิจแท้ก็เป็นอย่างเดียวกันกับกิจของสมณะดูได้ที่คำนั้นนี่มาถึงคำว่ากิจที่จะต้องทำต่อไปนี่เป็นการเตือนซึ่งมีใจความแต่เพียงว่ายังไม่ถึงที่สุดแห่งกิจที่จะต้องทำก็จะต้องทำต่อไปและไม่ให้ถึงความนอนใจแต่ว่าไม่มีกิจที่จะต้องทำแล้ว ข้อนี้ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอสมบูรณ์ด้วยศีลเต็มที่แล้วอะไรเล่าเป็นกิจที่จะต้องทำต่อไปภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามอาภิชฌาและพยาบาทของภิกษุนั้นก็ปราศจากไปแล้วทีนมิทธะอุทธัจจกุกขุจจะและวิจิกิจฉาเธอนั้นก็ละได้แล้วความเพียรก็ปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งแน่ภิกษุทั้งหลายที่เป็นได้เช่นนี้
เมื่อเธอเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามภิกษุเช่นนั้นเราเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีความกลัวต่อโทษแห่งวัฏฏะแล้วปรารภความเพียรติดต่อสม่ำเสมอเป็นนิจมีตนนั้นส่งไปแล้วในแนวแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์ตลอดเวลาสรุปความว่ากิจที่จะต้องทำต่อไปเป็นประจำอยู่ตลอดเวลาก็คือการกระทำจิตให้เหมาะสมเป็นจิตที่ปราศจากนิวรณ์ทั้ง5อยู่ตลอดเวลาเร่งรัดอยู่ด้วยความเพียรมีความสงบรำงับเหมาะสมสำหรับที่จะบรรลุธรรมยิ่งขึ้นไปตามลำดับทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับซึ่งกล่าวไว้ในพระบาลีมากแห่งด้วยกันซึ่งเมื่อสรุปดูถึงที่สุดแล้วก็ควรจะแยกออกเป็น17ลำดับจึงได้เรียกว่ากิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับที่1อันดับที่1เป็นการตั้งต้นได้จัดว่าภิกษุทั้งหลายทำเหล่าไหนเล่าที่พวกเธอที่พวกเราที่จะทำพวกเราให้เป็นสมณะที่จะทำพวกเราให้เป็นพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องสำเนียกตนให้ได้อย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้อาจจะเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะพอแล้วสำหรับคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็มิได้มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าได้ทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปนั้นยังมีอยู่ข้อนี้หมายความว่าให้ถึงพร้อมด้วยความเกลียดบาปละอายบาปหรือกลัวบาปเป็นเบื้องต้นจะทำให้มีศีลได้โดยง่ายมีการเป็นอยู่อย่างสะอาดแต่แล้วยังไม่ใช่ที่สุดยังมีกิจเชิงทำต่อไปทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอันดับที่สอง มีพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั่นคืออะไรนั่นคือการสำเนียกตนเองให้ได้ว่ากายสมาจารการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยกายของเราบริสุทธิ์แล้ว หงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุมีได้เป็นอันสำรวมดีแล้วอันหนึ่งเราก็จะไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลแต่ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้อาจจะเกิดแก่พวกเธอคือจะพากันนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริโอตตัปปะแล้วถึงพร้อมด้วยกายสมาจารกายสมาจารของเราบริสุทธิ์แล้วก็พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำยิ่งไปกว่านี้มิได้มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอจักเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะ ก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจของพวกเธอที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ ความข้อนี้แสดงว่าเมื่อมีหิริโอตตัปปะแล้วก็มีกายสมาจารการประพฤติสม่ำเสมอทางกายไม่มีที่ตำหนิติเตียน
แม้แต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังให้ถือว่ายังมีกิจที่ยังจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับสามอาศัยพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรคือการเสนียกตัวเองให้ได้ว่าวาจีสังวาจีสมาจารการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยวาจาของเราบริสุทธิ์แล้วงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุมิได้เป็นอันสมรวมดีแล้วข้อหนึ่งเราจักไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดภิกษุทั้งหลายเธอพึงสำเนียกว่าอย่างนี้แลแต่ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้อาจจะมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริโอตตัปปะกายสมาจารของพวกเราก็บริสุทธิ์วาจีสมาจารของพวกเราก็บริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็มิได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปนั้นยังมีอยู่อีก ข้อนี้สรุปความว่ากายสมาวจีสมาจารคือความเป็นผู้มีกายความประพฤติกระทำทางวาจาสม่ำเสมอดีแล้วหาโทษมีได้ประกอบด้วยความบริสุทธิ์นี่ปัญญาเพื่อนอนใจว่ากิจที่ต้องทำจบแล้วเพราะว่ายังมีกิจอย่างอื่นอีก ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับสี่อาศัยพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไร คือการสำเนียกตนเองให้ได้ว่ามโนสมาจารการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยใจของเราบริสุทธิ์แล้วงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุไม่ได้เป็นอันสำรวมดีแล้วอันหนึ่งเราจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลแต่ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้อาจจะเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะกายสมาจารของเราก็บริสุทธิ์วจีสมาจารของเราก็บริสุทธิ์มโนสมาจารของเราก็บริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็มิได้มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปนั้นยังมีอยู่อีก ความข้อนี้ก็คือทรงแสดงว่ามโนสมาจารที่บริสุทธิ์นี้เป็นกิจอันดับสี่ที่นี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับห้าอาศัยพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั่นคืออะไร นั่นคือการสำเนียกตนเองให้ได้ว่าอาชีวะของเราบริสุทธิ์แล้วหงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุมิได้เป็นอันสำรวมดีแล้วอันหนึ่งเราจักไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลแต่ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้อาจจะมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริโอตตัปปะกายสมาจารของเราก็บริสุทธิ์วจีสมาจารก็บริสุทธิ์มโนสมาจารก็บริสุทธิ์
อาชีวะก็บริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้เราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีอีกภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปนั้นยังมีอยู่อีกความข้อนี้ทรงแสดงอาชีวะปริสุทธิเป็นกิจที่ห้าคือมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องการแสวงหาก็ดีการบริโภคก็ดีล้วนแต่บริสุทธิ์ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับ6นี่อาศัยพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั่นคืออะไรนั่นคือการสนเนียบตนเองให้ได้ว่าเราจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายได้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและไม่ถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆจึงเรียกว่าถือเอาโดยพยัญชนะสิ่งอันเป็นอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สมรวมอินทรีย์คือตาเป็นเหตุเราจะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์คือตานั่นไว้จะเป็นผู้รักษาถึงการสมรวมอินทรีย์คือตาภิกษุทั้งหลายเธอพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลแล้วก็ตัดในกรณีแห่งอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายอินทรีย์คือใจก็เป็นอย่างเดียวกันและจะสรุปข้อความในตอนท้ายว่าอย่าเพ้อถึงความนอนใจในความเป็นสมณะเพราะว่ากิจที่ต้องทำยังมีอยู่อีก ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับ7 อาศัยพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรนั่นคือการสำเนียกตนเองให้ได้ว่าเราจะเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอจากพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อกายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อชีวิตเป็นไปเพียงเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์การประพฤติพรหมจรรย์จักกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่คือความอิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความที่ไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจักมีแก่เราดังนี้ลูกรภิกษุทั้งหลายเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แล ข้อนี้ตัดหมายถึงการบริโภคด้วยสติสัมปชัญญะไม่ได้ตัดในตอนท้ายอย่างเดียวกันอีกว่าอย่าพึงนอนใจด้วยคุณแห่งความเป็นสมณะเพียงเท่านั้นเพราะว่ากิจที่ต้องทำต่อไปอีกยังมีอยู่ทีนี้ก็มาถึงคำว่า กิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับ8อาศัยพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั่นคืออะไรนั่นคือการสำเนียกตนให้ได้ว่าเราจะตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่นจากชำระจิตให้หมดจากอาวรณิยธรรมคือนิวรณ์ที่กั้นจิตด้วยการเดินบ้างด้วยการนั่งบ้างตลอดวันยังค่ำจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีขั้นยามกลางแห่งราตรีจักนอนอย่างราชสีตะแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นถึงยามสุดท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วจักชำระจิต
ให้หมดจดจากอาวรณียธรรมด้วยการเดินบ้างด้วยการนั่งบ้างต่อไปอีกภิกษุทั้งหลายเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แล ข้อนี้ทรงหมายถึงการบังคับตนให้อยู่อย่างบุคคลผู้มีธรรมเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอไม่มีทีนมิทะหรือไม่มีนิวรณ์ใดๆเป็นเครื่องกั้นจิตจนกว่าจะถึงเวลาหลับคือเพียงยามเดียวซึ่งเป็นยามกลางแห่งราตรีนอกนั้นก็ตื่นอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างก็พูดได้ว่ามีตาสดใสแจ๋วแหววสดใสอยู่ตลอดเวลา ซึ่งคนธรรมดาก็ยากที่จะทำได้จึงอยู่ในจึงจัดไว้ในฐานะเป็นกิจที่ต้องพยายามแล้วก็ยังได้ตรัสต่อไปถึงข้อที่ว่ายังไม่พอเพียงเท่านี้ยังมีกิจที่จะต้องทำต่อไปอีกทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับ9หน้าสายพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกตามลำดับนั้นคืออะไรนั่นคือการสำเนียกตนเองให้ได้ว่าเราจักเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะคือเป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยหลังในการแลดูในการเลี้ยวดูในการคู่ในการเหยียดในการทรงสังฆาติบาทจีวรในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการไปในการหยุดในการนั่งในการนอนในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แล ข้อนี้หมายความว่าให้ปฏิบัติเป็นผู้รู้สึกตัวคือไม่ลืมตัวไม่ใจลอยอยู่ในทุกๆกิริยาบทแล้วก็ทรงกำชับว่าอย่านอนใจเสียเพียงเท่านั้นเพราะว่ากิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่อีกทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับ10อาศัยพระบาลีว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับนั้นคืออะไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าคือโคนไม้ภูเขาลำธารท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลำฟาง อย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาภายหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นละอภิชฌาในโลกมีจิตปราศจากอภิชฌาคอยชำระจิตจากอภิชฌาเธอนั้นละพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทเธอนั้นละถีนมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากถีนมิทะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากถีนมิทะ เธอนั้นละอุทธัจจะกุกกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากอุทธัจจะกุกกุจจะ เธอนั้นละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งปวงคอยชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉานี่หมายความว่าตั้งหน้าชำระนิวรณ์ทั้งห้าไม่ให้ครอบงำจิตได้อยู่ในที่อันสงัดมีป่ามีโคนไม้เป็นต้นจนกระทั่งมีกิจปราศจากนิวรณ์
นสัตว์อุปมาบุคคลผู้มีจิตเรื่องออกมาเสียได้จากนิวรณ์ว่าเขาเป็นคนมีความสุขมีความสบายใจเหมือนกับคนที่พ้นหนี้สินแล้วหรือว่าคนไข้หนักหายไข้แล้วเหมือนกับคนติดเรือนจำออกจากเรือนจำแล้วหรือว่าเป็นทาสแล้วก็หลุดจากความเป็นทาสแล้วก็เดินทางไกลพ้นภัยอันตรายมีโจรเป็นต้นแล้ว ทรงสรุปความในที่สุดว่าภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์5ประการที่ตนยังละไม่ได้แต่การก่อนว่าเป็นเช่นกับการกู้หนี้การเป็นโรคการติดเรือนจำการเป็นทาสการนำทรัพย์มีค่าข้ามทางกันดารว่าเดี๋ยวนี้ได้ละแล้วเสียละเสียได้แล้วด้วยตนในตนเหมือนกับการหมดหนี้หมดโรคหลุดจากเรือนจำพ้นจากความเป็นทาสถึงที่อันเกษมแล้วแต่แล้วก็ยังตรัสว่าอย่าเพ้อนอนใจเสียเพียงเท่านั้นเพราะว่ากิจอย่างอื่นที่จะต้องทำยังมีอยู่อีกทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับ11อาศัยพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นท่านละนิวรณ์5ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจและทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วและเพราะสงัดจากกามและเพราะสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเธอนั้นบรรลุฌานที่1ซึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เธอนั้นประพรมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบอยู่ด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นจะไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายช่างอาบหรือลูกมือของนายช่างอาบเป็นคนฉลาดโรยผงที่ใช้สำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำลงในขันสำริดแล้วพรมน้ำหมักไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกยางเข้ากันซึมทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลหยดชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประพรมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันใดก็ฉันนั้นข้อนี้ตรัสถึงการที่ภิกษุได้บรรลุปฐมฌานแล้วก็ได้ตรัสต่อไปอย่างเดียวกันอีกว่าอย่าเพ้อนอนใจเสียเพียงเท่านั้นเพราะว่ากิจที่ต้องทำต่อไปยังมีอยู่อีก ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับ12หาสายพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะสงบวิตกวิจารณ์จะได้เธอจึงบรรลุฌานที่2อันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนหนึ่งส่วนใดของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ไม่ถูกปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วนั้นมิได้มีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกมีน้ำอันป่วนไม่มีปากน้ำทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือแต่ฝนก็ตกเพิ่มน้ำให้แก่ห้วงน้ำนั่นเต็มเปี่ยมอยู่โดยตลอดกาลท่อน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห้วงน้ำประพรมทำให้ชุ่มถูกต้องห้วงน้ำนั่นเองส่วนไหนๆของห้วงน้ำนั้นที่ไม่ถูกน้ำเย็นถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้ชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ประพรมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบอยู่ด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วนั้นมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันข้อนี้พระองค์ได้ตรัส
ระบุถึงทุติยฌานคือรูปฌานที่สองทำไมได้รับความสุขมันเกิดแต่สมาธิแต่ก็ยังมีการเตือนว่ายังไม่ถึงที่สุดยังมีจิตที่ต้องทำต่อไปอีกทีนี้ก็มาถึงคำว่าจิตที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับที่13อาศัยสบาลีว่าภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะความจางไปแห่งปีติภิกษุเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วและอยู่เธอนั้นได้ประพรมกายให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยลำพังสุขซึ่งหาปีติมิได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ความสุขอันไม่ประกอบด้วยปิตินั้นไม่ถูกต้องแล้วเป็นมิได้มีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทริกมีดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางเหล่าเกิดอยู่ในน้ำยังเจริญอยู่ใต้น้ำยังขึ้นไม่พ้นน้ำจมอยู่ภายใต้น้ำมีน้ำเลี้ยงไว้ดอกวัวเหล่านั้นถูกน้ำเย็นแช่ชุ่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดรากส่วนไหนๆของดอกบัวเหล่านั้นทั่วทั้งดอกที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประพรมกายนี้ให้ชุ่มรอบชุ่มทั่วเต็มรอบด้วยลำพังสุขอันปราศจากปิติส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่สุขปราศจากปีติไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันใดก็ฉันนั้นในขั้นนี้พระองค์ตรัสระบุตติยฌานอันเป็นรูปฌานที่สามที่ภิกษุบรรลุแล้ว แล้วก็มีข้อที่ตรัสไม่นอนใจเสียเพียงเท่านั้นให้เพราะว่ากิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ทีนี้ก็มาถึงกิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับที่14อาศัยพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะเธอนั้นละสุขและละทุกข์จะได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอนั้นบรรลุฌานที่4ไม่สุขไม่ทุกข์มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เธอนั้นนั่งแผ่ไปตลอดกายนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่แผ่ไปถูกต้องแล้วมิได้มีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งคลุมตัวด้วยผ้าขาวตลอดศีรษะส่วนไหนไหนในกายของเขานั่นที่ผ้าขาวไม่คลุมแล้วมิได้มีข้อนี้เป็นชั้นใดภิกษุนั่งแผ่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปตลอดกายนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายของเธอนั้นที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั่นเหมือนกันในข้อนี้ทรงระบุจตุตถฌานอันเป็นอรูปฌานที่4 ยังมีกล่าวถึงกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับ15อาศัยพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นท่านจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้ไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อปุเพนิวาสานุสติญาณเธอระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือเธอระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้าง ตลอดถึงแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตกับหลายวัตกับหลายสังวัตกับและวิวัตกับบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรมีวรรณะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้น
สวยสุขและทุกอย่างนั้นมีอายุเท่านั้นขั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพโน้นมีชื่อโคตรวรรณะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสิ้นสุดลงเท่านั้นขั้นจุติจากภพนั้นและนั้นแล้วมาเกิดในภพนั้นนั้นเธอระลึกถึงอยู่ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งออกจากบ้านตนเองไปบ้านคนอื่นแล้วออกจากบ้านนั้นไปสู่บ้านอื่นออกจากบ้านนั้นไปสู่บ้านอื่นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนเขามาระลึกได้อย่างนี้ว่าเราออกจากบ้านตนไปสู่บ้านโน้นที่บ้านโน้นนั้นเราได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนี้อย่างนี้ขั้นออกจากบ้านนั้นแล้วได้ไปสู่บ้านโน้นอีกเมื่อที่บ้านโน้นนั้นเราได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนี้อย่างนี้เราออกจากบ้านนั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนเองบัดนี้ข้อนี้เป็นชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการฉันนั้นเหมือนกัน ข้อนี้สัตว์ระบุถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณการลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนถ้าอาศัยสบาลีสังยุตตนิกายระบุชัดไว้ว่าระลึกได้ถึงการที่เคยเกิด อุปาทานขันธ์คือความยึดมั่นขันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่างไรครั้งหนึ่งหนึ่งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายแม้บรรลุอุเพนิวาสานุสติญาณดังนี้แล้วก็ไม่พึงถือว่าถึงที่สุดแห่งกิจแล้วเพราะว่ายังมีกิจที่จะต้องทำต่อไปในที่สุดก็มาถึงคำว่าบัดทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับ16ภิกษุอาศัยพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นขั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอเป็นน้อมจิตไปเฉพาะจูตูปปาตญาณเธอนั้นมีจักษุเป็นทิพย์บริสุทธิ์กว่าจักษุสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่แล้วสามประณีตมีวรรณะดีมีวรรณะแล้วมีวันแห่งมีสุขมีทุกข์เธอนั้นรู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตพูดตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิทำการงานโดยมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแต่กายไปล้วนพากันเข้าสู่อบายทุกขติวินิบาตและท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยส่วนสัตว์เหล่านุ่นหนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานโดยสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแต่กายไปย่อมพากันเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีจักษุเป็นทิพย์บริสุทธิ์กว่าจักษุของสามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จิตจุติอยู่บังเกิดอยู่เลวประณีตวรรณะดีวรรณะเลวมีสุขมีทุกข์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้แล้วดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันณที่นั้นชายมีจักษุดียืนอยู่วางกลางเขาอาจจะเห็นหมู่มนุษย์ที่เข้าไปในเรือนบ้างออกมาจากเรือนบ้างเดินไปมาบ้างเดินตรงบ้างเลี้ยวบ้างข้อนี้เป็นชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุมีจักษุทิพย์บริสุทธิ์กว่าจักษุของสามัญมนุษย์มองเห็นสัตว์เหล่าเห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวประณีตมีวรรณะดีวรรณะเลวมีสุขมีทุกข์เธอรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ท่านใดก็ฉันนั้น ข้อนี้ทรงระบุจุตูปปาตญาณคือญาณเห็นความที่สัตว์ทั้งหลายจุติและอุบัติอยู่ตามกรรมของตนของตนแม้กันนี้แล้วก็ตรัสว่ากิจแห่งความเป็นสมณะยังมีอีก ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากิจ
ที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอันดับ17ข้อนี้อาศัยพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นขั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้ไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้ว เธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคคยญาณเธอย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าความทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดความทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ข้อปฏิบัติถึงความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้หรือว่านี่คืออาสวะทั้งหลายนี่คือเหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี่คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากกามาสวะจากภวาสวะจากอวิชชาสวะท่านจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าจิตพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจที่ต้องทำเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์นั้นไม่มีเหลืออีกต่อไปภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำไหลไม่ขุ่นมัวคนมีตาดียืนอยู่บนฝั่งเขาย่อมเห็นหอยต่างๆบ้างเห็นกรวดและหินบ้างเห็นปลาอันหยุดอยู่บ้างอันว่ายไปบ้างในห้วงน้ำนั้นเขาจะสำเนียกใจได้อย่างนี้ว่าห้วงน้ำนี้ใสหนอไม่ขุ่นเลยหอยก้อนกรวดปลาเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนี้เป็นชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมรู้ประจักษ์ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างชัดเจนเหมือนบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่งแห่งห้วงน้ำใสเห็นสิ่งต่างๆฉันใดก็ฉันนั้นและในที่สุดก็ได้ตัดเรื่องความสิ้นไปแห่งอาสวะแล้วก็จบลงด้วยความว่าชาติด้วยข้อความว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจที่ต้องทำเพื่อความหลุดพ้นไม่ได้มีอีกฉันนั่นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายผู้เสร็จกิจแล้วนี่เราเรียกว่าเป็นสมณะบ้างเป็นพราหมณ์บ้างเป็นมหาตกะบ้างเป็นเวทคูบ้างเป็นโสติยะบ้างเป็นอริยะบ้างเป็นอรหันต์บ้างพระบาลีนี่ก็จบลงในฐานะเป็นการจบแห่งกิจในศาสนานี้นับได้17อันดับด้วยกันบัดนี้การอธิบายบทธรรมทีละบทในลักษณะของการอธิบายอย่างประจานุกรมจะยุติวายแต่เพียงเท่านี้จะหาโอกาสบรรยายในโอกาสอื่นในที่อื่นส่วนที่นี่หรือในโอกาสแห่งวันเสาร์นี้จะขอเปลี่ยนเป็นการบรรยายธรรมบรรยายชุดอื่นซึ่งกำหนดไว้ว่าจะได้กล่าวถึงเรื่องศีลธรรมหรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับศีลธรรมขอให้ท่านทั้งหลายได้ทบทวนคำแต่ละคำที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าแม้แต่เพียงพยัญชนะก็ยังไม่จบถ้าเราจะพูดกันให้จบทุกคำก็จะกินเวลานานแล้วก็ไม่เหมาะสม
ที่จะใช้เวลาเช่นอย่างเช่นนี้เพียงเพื่ออธิบายคำแต่ละคำอย่างนี้ฉันขอเปลี่ยนเป็นการบรรยายธรรมะบรรยายในรูปอื่นแต่ถึงอย่างนั้นก็เข้าใจว่าจะต้องบรรยายเรื่อยๆไปจนได้เพื่อใช้ประกอบการศึกษาชั้นที่ละเอียดหรือชัดเจนแจ่มแจ้งโดยมากแล้วก็ฟังกันอย่างลวกๆเป็นเรื่องเป็นราวติดต่อกันไปแล้วก็อย่างลวกๆเดี๋ยวนี้ต้องการให้เข้าใจอย่างชัดเจนแม้ที่เป็นคำๆแต่ละคำเป็นนั้นว่าเราจะต้องศึกษากันตั้งอย่างกันให้เป็นอย่างดีทั้งอย่างโดยพยัญชนะและโดยอรรถะแม้ในคำคำหนึ่งนั้นก็ยังมีทั้งโดยพยัญชนะและโดยอรรถะเมื่อพยายามอย่างนี้เรื่อยๆไปโอกาสข้างหน้าสักวันหนึ่งก็จะมีที่ว่าพุทธบริษัทเราจะช่วยกันทำให้มนุษย์โลกนี้ได้รับประโยชน์จากพระธรรมหรือพระพุทธศาสนาทุกคนจะต้องเข้าใจให้พอสมควรด้วยตนเองเสียก่อน เราจึงจะชี้แจงสั่งสอนผู้อื่นได้เดี๋ยวนี้คนเป็นอันมากสนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมนั่นนิดเดียวเอาเวลาไปสนใจเรื่องธรรมะหากินเรื่องบุตรภรรยาสามีเรื่องทุกข์เรื่องสุขอย่างมืดมัวโกลาหลวุ่นวายนั่นเสียเป็นส่วนใหญ่จนถึงกับจะกล่าวได้ว่าถ้ามีเวลาอยู่สักร้อยส่วนเขาก็ศึกษาธรรมะไม่ถึงหนึ่งส่วนมันก็เป็นสนใจสารวนศึกษาเรื่องอื่นพร้อมทั้งไปโลดเต้นเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความสมหวังความไม่สมหวังในสิ่งนั้นนั่นเสียรวมหมดไปกันแล้วก็มากกว่า99ส่วน จริงหรือไม่จริงก็ขอให้ลองคิดดูท่านเกิดปัญหาขึ้นมาคือมีความทุกข์ขึ้นมาก็แก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็ไปพานหาเรื่องว่าธรรมะนี่ช่วยไม่ได้หาเรื่องว่าศาสนานี่ไม่มีประโยชน์ช่วยใครไม่ได้โลกนี้ก็ตกอยู่ในฐานะที่มืดยิ่งขึ้นทุกทีเป็นโลกที่มืดที่บอดยิ่งขึ้นทุกทีแล้วก็มีแต่ความลำบากทุกข์ยากซับซ้อนยุ่งยากยิ่งขึ้นทุกทีเพื่อว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ตามความสามารถของตนขอให้ศึกษาพระธรรมนี้ให้สมส่วนกันถ้าว่าโดยแท้แล้วอย่างน้อยเราควรจะศึกษาพระธรรมนี้เท่าๆกันกับที่ศึกษาเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องธรรมะหากินเพราะว่าพระธรรมนี้มีสำหรับช่วยคนไม่ให้เป็นทุกข์ในการธรรมะหากินถ้าธรรมะหากินโดยปราศจากธรรมะแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์แล้วก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ในการธรรมะหากินด้วยแม้ว่าจะสำเร็จมาตามต้องการมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นเองยิ่งสำเร็จประโยชน์มากยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งหาได้มากยิ่งเป็นทุกข์มากคือยิ่งยึดถือมากก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเราจะต้องศึกษาธรรมะให้สมสัดสมส่วนกันกับการประกอบประโยชน์ในโลกนี่คำบรรยายวันเสาร์ที่จัดขึ้นนี้มีความมุ่งหมายอย่างนี้คือเป็นเครื่องช่วยประคับประคองคนเราให้เอาชนะความทุกข์ให้ได้โดยเฉพาะโลกในสมัยปัจจุบันนี่มีทางมาหรือทางเกิดแห่งความทุกข์
มากมายยิ่งขึ้นกว่าแต่การก่อน จึงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้สนใจสิ่งที่ช่วยแก้ไขป้องกันบำบัดความทุกข์นี้ให้ทัดเทียมกันนี่ขอยุติการบรรยายธรรมะในลักษณะประธานุกรมทุกวันเสาร์ตลอดเวลาชุดนี้ไว้เพียงเท่านี้ขออาราธนาให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดสาธยายธรรมที่เป็นเครื่องสนับ